บายดีบายทันสวัสดีจ้าพี่น้องจ้า Hello everyone welcome to my channel นะคะคลิปนี้ประธานก็จะพาไปเที่ยวบ้านเก่าของพี่นีนะคะเมื่อก่อนเลยพี่สาวคนสวยนี่เขาจะอยู่ที่หมู่บ้านนะคะเป็นบ้านพักข้าราชการในกรมประมงน้ำจืดของจังหวัดสระแก้วนะคะคือตำบลท่ากระบากนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือเป็นโซนบริเวณบ้านเก่าที่พี่นีเคยอยู่สมัยก่อนประธานก็มาเที่ยวหาพี่นีก็จะมาที่นี่แหละค่ะพี่นีบอกว่าพี่นีเขาบอกมาอวดต้นมะละกอที่บ้านเก่าของพี่นะคะมันดกมากๆจริงๆเลยนะคะระหว่างที่รับชมประธานก็ฝากนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ประธานในการนำคลิปต่อไปด้วยจ้าอันนี้เราก็กำลังจะออกจากโซนกรมประมงน้ำจืดนะคะนี่เป็นในส่วนของกรมประมงน้ำจืดอยู่นะคะเราก็กำลังจะขับรถไปค่ะนี่ก็คือไอ้ตึกสีฟ้าซ้ายขวามือนี่ก็เป็นที่ทำงานของพี่นีนั่นเองนะคะวันนี้เป็นวันศุกร์นะคะแต่พี่นีเขาไม่ได้ทำงานหรอกเขาลาหนึ่งวันนะคะเพื่อพาพวกเราไปเที่ยวนั่นเองนะคะเอ๊ะเรามาทำให้พี่สาวเดือดร้อนหรือเปล่านะไม่หรอกค่ะพี่สาวเขาพร้อมใจเทคแคร์พวกเรานั่นเองนะคะอันนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปที่ตลาดในหมู่บ้านนะคะไปซื้อของกินในหมู่บ้านที่แถวตำบลท่ากระบากแล้วเราก็จะขับรถผ่านอ่างเก็บน้ำอีกฝั่งหนึ่งนะคะเป็นเขื่อนในพระราชดำริเป็นอ่างเก็บน้ำในพระราชดำริของรัชกาลที่9นั่นเองค่ะเชิญรับชมพร้อมกันเลยค่ะอันนี้ก็เป็นทางระหว่างที่เราออกจากกรมประมงน้ำจืดนะคะไปอ่างเก็บน้ำอีกฝั่งหนึ่งนะคะซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำในเขตพระราชอ่างเก็บน้ำตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ของเรานั่นเองค่ะจริงๆแล้วประธานว่าจะเปิดเสียงที่เราคุยกันในรถนะแต่ว่าเป็นช่วงที่พี่นีเขาบ่นกำลังบ่นเรื่องงานพอดีประธานเลยต้องอัดเสียงตัวเองใส่เข้าไปค่ะเชิญรับชมและฟังกันต่อเลยค่ะโครงการผลิตถ่ายที่โครงการพระราชดำริอ่างเก็บน้ำของทรายเนี่ยอันนี้โครงการพระราชดำริอ่างเก็บน้ำคลองทรายนะคะในหลวงมาอันนี้ที่นี่
เมื่อก่อนจะเป็นดินลูกรังถนนหนทางโอ้ลำบากอันนี้คือพระอาทิตย์ขึ้นเต็มดวงแล้วนะคะแม่จ้าพระอาทิตย์ทรงกลดด้วยอันนี้มันกี่โมงแล้วเนี่ยพี่นี่7 โมงเช้าพระอาทิตย์กำลังจะรับเปลี่ยนต้นยอดไม้นะคะสวยงามมากเลยอันนี้คือธรรมชาติอยู่ตรงหน้าเลยนะคะตอนนี้หอจะมาลงที่หอในหลวงมาลงที่โรงเรียนนี่แหละก็จะเป็นโรงเรียนหอในหลวงร.9ใช่ไหมคะใช่อันนี้คือตามรอยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าแผ่นดินของปวงชนชาวไทยนะคะก็คือในหลวงรัชกาลที่9หอท่านมาก่อตั้งโครงการพระราชดำริหอเมื่อที่ท่านมาสมัยทรงงานก่อตั้งพระราชดำริหอท่านก็จะมาจอดที่นี่นะคะมาติดตามโครงการพระราชดำริของท่านนะคะท่านก็จะมาลงที่นี่นะคะที่วันนี้มาของพี่เช้าเมืองแล้วขายให้นักเรียนขอบพระคุณทุกการรับชมเลยนะคะขอบคุณเพื่อนเก่าที่มาคอยมาให้กำลังใจพระท่านตลอดเวลาขอบคุณเพื่อนใหม่นะคะที่เข้ามารับชมพระท่านชมแล้วพระท่านก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พระท่านในการนำคลิปและต่อไปนะจ๊ะ Thank you for watchingอยู่เลเดอร์แห้งๆรวยๆปังๆทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะอันนี้คือเซเว่นของสายนะคะแต่มันไม่ใช่เซเว่นอ่ะแต่ว่าเป็นร้านสะดวกซื้อยาอะไรนะไอ้โซฟีทุกอย่างเซเว่นยาอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้